หลังจากนี้นะครับก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่จากบัญชีของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอมาซึ่งโดยธรรมเนียมและปกติหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถูกสารนัมรุนตัดสินให้สิ้นสุดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและพิจารณาทำลายแรงก็จะต้องมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่เหลืออีกสองคนเนี่ยหนึ่งในนี้จะต้องไปไปเป็นนะนายกแทน ตามโคตรร้าละสัสดส่วนทีนี้เนี่ยในโคต้าของทำพักร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับเสียงเนี่ยมันเกิน250เสียงอยู่แล้วพอรอบนี้ไม่ต้องใช้เสียงสอวเอพราะว่าสอวอเนี่ยเขาหมดอายุไขงแต่บทเฉพาะการวาระแล้วทัมนหมปี60หมดไปนะ5ปีสสสอวอชุดใหม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่สามารถมาโหวตเรื่องนายกร่วมได้ใช้แต่เสียงสสอย่างเดียว250เสียงผ่านเลยทีนี้เนี่ยตามหลักการคือพรรคไทยเนี่ยเสียงมากสุดเป็นกนารจะตั้งรัฐบาล พักไหนจะมาก็ตามแต่เนี่ยถ้าพระเพื่อไทยไม่ร่วมก็คือจบเพราะฉะนั้นก็ใช้นายกทัฐมนมรีจากพระเพื่อไทยรัฐมนตรีจะททานายกรัฐมนมรีจะทำพระเพื่อไทยเหลือสองคนตามรายชื่อที่เสนอไปคือคุณชัยเกษมนิติสิริและคุณแพทองทานชินวัตรคุณแพทองทานชินวัตรหุ่นเต็มมืออยู่นะแล้วก็มีบทบาทมนหัวหน้าพักอยู่ก็คงไม่ได้เป็นคุณแพทองทานก็เป็นคุณชัยเกษมตอนนี้ก็เป็นเป็นพ่อใหญ่ชัยเกษมซึ่งคุณชัยเกษมเองก็แข็งแรงดี ฉันเดินผ่านกับท่านชัยเกษมที่สภาสองครั้งปกติเลยเธอเดินเหินก็ปกติสวนกันเข้าห้องน้ําใบหน้าอะไรก็สดใสเดินแซงเันด้วยค่ะก็ปกติไม่มีอะไรสุขภาพท่านก็ดีดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคนจะติดภาพว่าท่านหายไปพักหนึ่งเพราะท่านป่วยถูกปะแล้วท่านก็กลับมาอีกครั้งนึงเข้าสภาไปแล้วก็มีภาพที่เป็นน้องสสจากทางภรคเก้าไกลเนี่ย พยุงท่านเดินเข้ามาแบบช่วยประคองประคองอะไรอย่างนั้นตอนนั้นท่านอาจจะไม่หายดีมากเท่าปัจจุบันปัจจุบันหายดีเลยค่ะปกติเลยค่ะนะแข็งแรงทํางานได้ค่ะนะอืมบางคนก็บอกว่าพ่อปู่ไบเดนยังได้เลยคุณชยัยเกษมเดินคล่องกว่าโจไบเดนโจไบเดนลมบ้างอะไรบ้างคุณชยัยเกษมเดินไวกว่าฉันฉันพิสูจน์มาแนละ้วเหนกระตาเนื้ออาคามเรื่องนั้นไป กระบวนการก็คือวันศุกร์นี้เลือกนายกล้นะครับจากนั้นเนี่ยประธานสภาก็จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รอท่านโปรดเกล้านะครับถวายสัตว์นะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการถวายลายชื่อต่างๆทูลเกล้านะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันเนาะก็เป็นสเต็ปไป ประธานสภาเสนอนายกนายกก็เสนอรัฐมนตรีก็จบเป็นอันเสร็จคิดว่า,ากระบวนการนี้ไม่น่าจะเกิน2องอาทิตย์ก็เสร็จเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ก็คงเดินหน้าต่อพร้อมเป็นโครงการนโยบายเรือธทงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางทางพรรคเพื่อไทยเขายืนยันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตีโพยตีภายลบแอปรอไปก่อนคุณนะ เธอรอมาปีง้อนะดิจิตอลอะเวลามันไวนะแบบแบบประมาณนั้นสาระสําคัญเรื่องดิจิตอลก็เรื่องหนึ่งแต่สาระสําคัญก็คือประเทศมันต้องมันต้องมีให้ครบนะายกนายกรัฐมน,น,น,นตรีไม่ใช่นายกเปอร์มานแตเธอเนะก็ไม่มันไม่ใช่อ่ะส่วนผู้นําฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายค้านก็ต้องมีนะเขาก็จะมีการจัดการเหมือนกัน นะผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องมีก็ไม่เป็นไรก็มีไปพร้อมๆกันแบบใหม่ๆนะจ๊ะเออก็ความชัดเจนก็เร็วดีนะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการ move on แบบรวดเร็วการเมืองใหม่นี้ฉันชอบมาก move on ไวเหมือนนี้ไงก้าวไก่ยุบวันนี้ผู้นี้มีและวรอเปิดพักใหม่อีกวันหนึ่งเหมือนกันอันนี้นาะยกไปวันนี้อีสองวันมาเหมือนกันเลยไทม์ไลน์ใกล้ๆก,ก,กัน ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงทุกคนต้องให้รีบขยับให้ให้รวดเร็วก่อนที่มันจะข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเต้าข่าวาาวิว่งชุลมุนหัวสัน่นหัวครอนกันอีกเธอไม่งั้นเดี๋ยวมือที่มองไม่เห็นจะมาคุณาเข้าใจไหมนะมือไงมือคือหัตถาของพิภพบจบสากกลนาเข้าใจไหมนะตอนนี้ยูเอ็นเมืองนอกอทูตเมืองนอกล้างจดหมายไม่ทันแล้วจะมีใครไปไหนอีกไหม จะมีใครตุ๊บมองอีกไหมหรือยังไงออกจดหมายออกจดหมายไอ้นี่ไม่ทันแล้วนะออกจดหมายแทรกแสงออกจดหมายออกจดหมายเฝ้าระวังไม่ทันแล้วคุณนาที่เกินคุณนานะแล้วแต่พรรคฝ่ายค้านนะลามไปถึงนายกเลยคุณาฉันก็สงสารนายกนะเธอนายกเขาทางานเสารอ์อาทิตย์อะไรไม่ได้หยุดใน้ยหย่อนนะใครจะว่าเขาอะไรยังไงก็ตามแต่นะผลงงผลงานนู่นนี่นั่นเขาเพิ่งมาปีเดียว แล้วเขาเพิ่งมารับไม้ต่อจากสิ่งที่เป็นเดิมๆมาแปดเก้าปีเธอฉันเห็นใจเห็นใจนะเธอแต่ไม่เป็นไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณนะเดี๋ยวเราเอามูฟออนกันใหม่แปดแปปีแปแปป,ปีเดี๋ยวได้เลือกใหม่ละนะบนะรรยากาศเดิมๆก็จะกลับมาลนะดีบ่งดีเบตไงเธออืมต่างๆอ่าก็เดี๋ยววันศุกร์นะจ้าคอการเมืองนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะ มีไปสภาพวกนี้เดี๋ยวจะไปซาวเสียงซิงว่าเขาอะไรยังไงกันนะเดี๋ยวจะมีสกงสกูบมาหน่อย